ุ่นเลยอันนี้ญี่ปุ่นก็สนุกค่ะสนุกค่ะด้วยความที่แบบเราไปกันเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแต่ละคนก็คือแบบสนุกเต็มที่เลยค่ะของเราก็หวานเนาะคือแบบว่ามีสมาชิกเพิ่มอีก1คนใช่ค่ะโอ้เป็นไงครับน่ารักน่ารักมากๆค่ะคลิปแล้วน้องเป็นยังไงมากเลยจริงๆน่ารักมากๆค่ะคือแบบรู้สึกว่าอยากลองร่วมกับฟอร์มเลยแบบคือแบบเขาก็เป็นเพื่อนของเต้อีกคนนึงเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เจอเขาแล้วเขาก็แบบน่ารักมากทำอาหารเก่งแล้วก็แบบเป็นคนอัธยาศัยดีน่ารักมากๆดราม่ามันก็มาคืนเยอะมากก็ตกใจที่แบบอุ้ยซูมรูปขนาดนี้เลยเหรอแบบตอนแรกๆก็แบบเราก็ไม่ได้มานั่งซูมดูอะไรขนาดนั้นเนาะแสดงว่าตอนที่ลงเราไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะเห็นอะไรแบบนั้นไม่ค่ะไม่ค่ะคือยังตกใจเลยว่ามีคนอ๋อครับอ๋อเป็นนักสืบขนาดนี้เลยแล้วแบบซูมซูมเลยแต่ทีนี้บอกถามกับเจมก่อนไหมว่ารูปมันจะสามารถลงได้ไหมหรือไงอย่างเงี้ยก็มีถามน้องอยู่แล้วอะค่ะด้วยความที่แบบเราก็รู้ว่าสมัยนี้แบบมันกระแสโซเชียลอะไรมันก็ค่อนข้างแบบรุนแรงดราม่ามันก็ค่อนข้างรุนแรงก็ต้องมีแบบถามน้องก่อนอยู่แล้วเพื่อความสบายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ารูปนั้นไม่ได้ตั้งใจจริงๆพอเกิดกระแสขึ้นมาได้คุยกันไหมครับได้แบบคุยกับเจมไหมว่ายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะก็มีคุยน้องเขาก็โอเคละค่ะคือเหมือนเราทำงานตรงนี้แล้วน้องก็น่าจะอยู่ตรงนี้มาแบบนานแล้วด้วยเขาก็รู้ว่าแบบแบบกระแสแฟนคลับเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายเต้ว่าแบบก็ดีนะคะคือมันเป็นอะไรที่แบบก็ดูแบบดีออกแบบให้เกียรติอะไรอย่างเงี้ยก็มีถามแล้วค่ะว่าแบบลงได้ไหมหรืออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าลงได้อะไรเงี้ยคือเขาเป็นห่วงเต้ยมากกว่าว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะโดนโจมตีอะไรหรือเปล่าเขาเป็นห่วงเราอะไรอย่างเงี้ยเครียดไหมคะพอมีกระแสก็เขาน่าจะเครียดไปตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วค่ะช่วงนี้เขาก็เหมือนแบบโอเคทำความเข้าใจกับวงการกับสิ่งเหล่านี้แล้วเลยพอเจอดราม่าเข้าไปคลิปเราปล่อยเลยไม่ปล่อยเลยค่ะไม่ปล่อยเลยสนุกเหมือนเดิมค่ะคู่ของเราเป็นไงบ้างวิ่งไปคลิปตุ๊กตากันค่ะหวานมากตุ๊กตาเยอะไปเลยค่ะก็ได้เป็นแบบของให้จริงๆของให้น้องชายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็อยากได้ด้วยเขาก็คีบแล้วก็ได้พอดีเลยกล้าลงรูปคู่กล้าลงไอจีสตอรี่อะไรกันก็ลองค่ะลงก็มันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องแบบปิดบังหรือว่าอะไรงี้เนาะเราก็ค่อนข้างแบบสบายใจอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นโดยส่วนตัวไม่ได้เป็นคนแบบลงบ่อยๆลงเยอะๆอยู่แล้วค่ะก็นานๆทีลงทีเขาดูแลเราไงบ้างคะทริปนี้อากาศมันหนาวจริงๆทุกคนดูแลกันอย่างดีมากเลยค่ะแบบมีพี่เอที่ว่ากรด้วยอะไรเงี้ยก็ผัดกันดูแลกันน้องเจมแบบพี่แต้วอะไรเงี้ยก็ช่วยกันดูแลกันเราบอกว่าเวลาแบ่งเป็นคู่เป็นสวีทกันคู่เราไปสายไหนคะช้อปปิ้งกินหรือว่าไงกินเยอะมากค่ะคือแบบเล็กนี่แบบไม่รู้จะกินอะไรขนาดเนี้ยกินจนแบบโมโหแบบทำไมกินเยอะขนาดนี้เขาที่ดูในรูปเล็กตัวหนาๆขึ้นหนาๆไม่ค่ะตอนนี้ไม่หนาแล้วค่ะเขาเป็นคนออกกำลังกายแป๊บนึงเขาก็ผอมแล้วค่ะโชคดีค่ะพอกลับมาอย่างนี้แบบว่าเหมือนแบบสุขสนานค่ะนี้จะมีทริปต่อไปหรือยังคะอยากไปมากๆเลยค่ะเหมือนแบบพอได้ลองเล่นสโนว์บอร์ดอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ค่อยอยากจะคุยแบบ2วันก็เล่นได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เขาวันเดียวเล่นได้นะต่อฝันหนูก็เลยแบบว่ารู้สึกว่ามีไฟแบบอยากเล่นอีกอยากไปอีกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็งานกันอีกไหมแบบเที่ยวบัดแก๊งก็มีค่ะก็เดี๋ยวคงชวนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ต้องกลับมาชดใช้กรรมที่เราไปเที่ยวก่อนค่ะทำงานกันเนาะใช่ค่ะกลับมาทำงานถ่ายละครกันค่ะขอบคุณนะคะ